Welcome to no Story podcast to Open Story Pod สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนปดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์ก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekend องเ r e ร์เพเนอหรือผู้ประกอบการวันหยุดนะครับซึ่งผมจัดทุกเสาร์นะครับวันเสาร์นี้มีความตั้งใจจะเอาเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับหลังจากที่ เสาที่ผ่านๆมาก็จะมีเอาหนังสือมาฝากบ้างเอาเทคนิคอะไรต่างๆมาฝากบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเอาเรื่องราวของตัวเองมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเอ๊ะผมมาพูดเรื่องวีไอเอ็นอองเทอร์เเนอร์เนี่ยผมได้เคยทําในลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่ผมพูดหรือเปล่านะครับเอาวันนี้อยากจะเอาเรื่องของการเขียนหนังสือมาฝากนะครับก็จริงๆจะจะไม่ได้ระบุถึงเป็นหนังสืออย่างเดียวเป็นว่าการทําอาชีพ Big e เอ็นอองเทอร์เปเนอร์ผ่านหนังสือก็แล้วกันขอขอใช้อา่าผมพูดผิด ขอผ่านงานเขียนนะครับขอใช้เป็นเรื่องของงานเขียนมันจะได้กว้างกว่านะครับผมขอย้อนเท้าความนิดนึงนะครับถ้าใครฟัง w ิกอ e นนองเทอร์เพเนอผ่านช่องนูพดล e s สตอรี่มา <c oughs> ก็น่าจะพอจําได้ว่าผมมีใคเรเทียกว้างๆนะครับว่าไอ้วิกอนองเทอร์เพเนอร์ในฝันผมเนี่ยมันจะมีรูปแบบแบบไหนอ,อันที่1เนี่ยผมบอกว่าให้ให้เราลองไปเลือกอสิ่งที่เราชอบนะครับกลับมาที่งานเขียนนะครับ ต้องบอกว่าผมเป็นคนที่หลงหลายการเขียนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยากเลยที่ผมจะลุกขึ้นมาแล้วผมบอกว่าเออผมอยากเขียนเขียนบล็อกเขียนหนังสือเขียนอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นวิกเอนด์องเทเบิลเนอร์ที่เพอร์เฟกมากสําหรับผมเอาตรงๆนะครับเขียนฟรีโดยที่ไม่มีเงินเลยผมยังเขียนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เขียนลงในเพจลงอะไรในอะไรต่างๆนาะนาะนะทามาเป็นระยะเวลานานละสักพอมัน โอ้ผมว่าน่าจะประมาณ 6- 7ปีแล้วล่ะที่ผมเริ่มเปิดเพจอาจจะเป็น10ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับโดยเขียนโดยโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นความชอบนะอันที่2คือชอบอย่างเดียวมันคงไม่พอนะครับมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราควรจะมีความสามารถระดับหนึ่งตรงนี้ถ้าเกิดไทยอยากจะเขียนก็ท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเคยพูดว่ามันคงไม่จําเป็นต้องได้รับรางวัลซีไรส์มาก่อนถึงจะมาเขียนเพจได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ เราอาจเราทุกคนนะครับเราไม่ได้เริ่มต้นจากการแบบูเขียนแล้วแบบคนติดตามเขียนแล้วเราเขียนได้ดีมากเยี่ยมมากมันเป็นกระบวนการในการเรียนรู้ถ้ามันมีข้อที่1ก็คือถ้าเกิดเราชอบนะครับเราก็จะเขียนเมื่อเราเขียนเราก็จะเรียนรู้นะครับขอให้เราเรียนรู้ก็แล้วกันว่าเออเขียนแบบนี้คนอ่านแล้วไม่ค่อยชอบเขียนแบบนี้คนอ่านแล้วงงเออแล้วเราจะได้รับฟีดแบ็กมาจากเพื่อนๆมาจาก คนที่ติดตามเพจเราต่างๆนาๆนาเยอะแยะครับว่าวิธีการเขียนในหลากหลายรูปแบบเนี่ยมันเป็นการเขียนที่ที่ดีนะหลากหลายรูปแบบเขาก็จะแนะนําเราเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นอันที่2ที่ผมชอบงานเขียนนะครับก็คือมันมันเราเราเร,าเริ่มฝึกฝนฝีมือนะครับเรามีความสามารถระดับหนึ่งนะครับแต่ให้กําลังใจว่า อในช่วงแรกท่านอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรอกแล้วมันไม่มีช่วงไหนที่เพอร์เฟกหรอกครับปัจจุบันผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกนะครับผมก็ยังติดตามงานเขียนของหลายๆท่านอยู่นะครับแล้วก็พยายามมาปรับปรุงทําให้งานเขียนเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่3ที่ผมพูดถึงเป็นวิกเอ็นนองเทอร์เพเนอในฝันของผมก็คือว่ารูปแบบมันจะต้องออไม่ใช้เงินลงทุนมากก็ต้องกลับมาที่งานเขียนนะครับถามว่างานเขียนใช้เงินลงทุนอะไร ผมต้องเรียกว่าเกือบจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเขียนเราสามารถเปิดเพจได้เดี๋ยวนี้เลยเปิดบล็อกได้เดี๋ยวนี้เลยหรือจะไปแพลตฟอร์มต่างๆเดี๋ยวผมจะจะแชร์ให้นะครับว่าผมใช้รูปแบบแพลตฟอร์มอะไรนะครับแต่ว่ามันแทบจะไม่ใช้เงินเลยนะครับถ้าจะทําเป็นหนังสือก็อาจจะต้องมีการลงทุนอยู่บ้างนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะถ้าถ้าตอนวันนี้เล่าให้ฟังได้ไม่หมดก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของการทําหนังสือโดยเฉพาะก็ได้นะครับ แต่มันเป็นการลงทุนที่ไม่เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขียนเราไม่มีคนอ่านผมไม่ล้มละลายพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นการตอบโจทย์อันที่3อันที่4ที่ผมพูดถึงก็คือมันต้อง scaleable นะครับเอ่อคำว่า scaleable แปลว่าถ้ามันถ้าเป็นไปได้ก็จะดีนะครับคืองานเขียนของผมเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีคนอ่านเยอะแชร์ก็นไปเป็นหมื่นแชร์เนี่ยผมไม่ได้เหนื่อยมเหนื่อยมากขึ้นเป็นหมื่นเท่าถูกไหม ผมเขียนเพจเดียวผมเขียนโพสต์เดียวเนี่ยมันมีหมื่นแชร์แสนแชร์เนี่ยถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆผมก็ไม่ได้เหนื่อยหรือจะมี1แชร์2แชร์ผมก็ใช้ความเหนื่อยเท่ากันนะเพราะนั้นผมจึงค่อนข้างจะรักและหลงไหลในการเขียนอย่างมากนะครับสรุปให้ฟังนะครับทำไมผมถึงเลือกการเขียนเป็นวิจินองเทอร์เพเนอร์อันหนึ่งของผมนะครับข้อ1ผมรักมันข้อ2ผมคิดว่าก็มีความรู้ความสามารถในการเขียนระดับหนึ่งแหละข้อ3ผมเห็นว่ามันมัน ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากข้อ4ผมคิดว่ามันขยายตัวมัน scalable นะครับแล้วข้อสุดท้ายคือมันสามารถทำเงินได้อคราวนี้เราลองมาดูครับว่าผมเริ่มต้นยังไงกับงานวิกแอนลงเทอร์เบอร์เพินอร์แบบนี้นะครับ จริงๆหลายๆวันก่อนนะครับคราวก่อนก็แล้วกันไม่ใช่วันก่อนนะครับในรายการนี้ผมก็เคยไปสัมภาษณ์คุณกล้าสมุทรวานิชซึ่งก็เป็นนักเขียนเข้าชิงรางวัลซีไรส์ลเลยด้วยซ้ำนะครับคุณกล้าก็เล่ามาหลากหลายตอนละคราวนี้ในมุมของผมบ้างนะครับพอผมเลือกงานเขียนเป็นวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์ซึ่งต้องต้องเรียนตามตรงนะครับว่าตอนทําตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาชีพที่2ด้วยซ้ําไม่ได้คิดว่าจะเป็นวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการมนอยู่ด้วยซ้ํานะครับแต่ มันสามารถเป็นได้ผมเริ่มต้นอย่างนี้ครับผมเริ่มต้นจากสิ่งที่มีการลงทุนเป็นศูนย์เลยคือผมเปิดเพจครับสําหรับผมผมสอนหนังสืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพจแรกที่ผมเปิดก็เป็นเพจเชิงวิชาการเพจที่ผมเปิดเป็นเพจแรกๆกเลยนะครับชื่อว่า performance measurement ปัจจุบันก็ยังยังยังมีอยู่นะครับนะเป็นเรื่องของการวัดผลองคอ์กรสิ่งที่ผมทําไม่ได้มีอะไรเลยครับตอนนั้นเนี่ยผมเปิดมาด้วยความรู้สึกว่า เวลาผมสอนเรื่องการวัดผลองค์กรในคลาสเนี่ยแล้วเวลาผมไปอ่านเจอบทความว่าผมเป็นคนชอบศึกษาเรื่องการวัดผลอยู่แล้วไปเจอบทความภาษาอังกฤษบทความอะไรแล้วผมอยากจะแชร์นักศึกษาเนี่ยบางทีเนี่ยจะต้องไปจําชื่อบทความแล้วก็เดี๋ยวเจอในคราวต่อไปแล้วค่อยเอามาแชร์เนี่ยบันช้าเกินไปแล้วเราลืมด้วยผมก็เลยบอกเอางี้เดี๋ยวผมจะทำเพจขึ้นมาทําไมต้องเพจเพราะว่า คนอื่นอาจจะติดตามได้แต่ตอนนั้นน่ยกลุ่มเป้าหมายผมจริงๆคือนักศึกษาที่เรียนในห้องผมนั่นแหละซึ่งมีประมาณสัก50ิบคนอะไรเงี้ยผมก็บอกเอา,อางี้คุณไปไลฟ์เพจนี้มาเนาะผมไปเจออะไรดีๆเกี่ยวกับ performance measurement เดี๋ยวผมจะไปแชร์ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเขียนด้วยซ้ําครับคิดว่าเฮ้ยเวลาไปอ่านบทความในฮาวเวิ Business r e v วิ w ไปอ่านบทความในนิตยสารอะไรต่างๆนานา,นา,นานแล้วเนี่ยแล้วเจออะไรเจ๋งๆอะไรดีๆเดี๋ยวผมไาแชร์ให้แล้วผมก็บอกนักศึกษาเลยว่า แล้วถ้าเกิดคุณสนใจเรื่องนี้ก็ถึงแม้จะเรียนจบเทอมนี้ไปแล้วได้เกรดไปแล้วเนี่ยคุณติดตามเพจอยู่เนี่ยต่อไปคุณไปทํางานหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมไม่เจอบทความอะไรผมก็จะมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆนี่แหละคุณก็ถ้าถ้าใครไม่ชอบจริงๆก็อันไลค์ไปไม่ไม,ไมีไม่มีปัญหาถ้าใครชอบก็ไลค์อยู่ผมไม่ได้บังคับให้นะักศึกษาทุกคนไลค์เลยนะครับไม่เคยบังคับแต่ก็บอกว่ามันเป็นซอสเป็นฟอร์เมชั่นที่ผมกรองมาแล้วอะ่ะคือผมอ่านแล้วมันรู้สึกว่ามันเจ๋งมันดีผมก็ามาให้เพราะฉะนั้นในปีแรกๆที่ผมทำเนี่ย จำนวนไลค์ของผมเนี่ยหลักร้อยเพราะอะไรครับก็ผมไม่ได้ประชาสมคั์ใครด้วยซ้ําผมก็ไปแชร์ให้กับนักศึกษาต่างๆนาน,นาซึ่งซึ่งผมก็สอนปีหนึ่งก็หลักร้อยนะครับก็ก็ตามนั้นนะครับเราไม่ได้ทุกคนไลค์ด้วยผมผมเชื่อแบบนั้นผมก็ไม่ได้ไปตามแทร็กว่าใครไลค์ไม่ไลค์ไม่ได้เกี่ยวว่าเขาคือมันเป็นอินโฟเมชันเพิ่มเติมสําหรับเขาต่อมาครับสิ่งที่ต้องเรียกว่าเปลี่ยนทําให้ผมเริ่มขึ้นเ,เริ่มที่จะมาเขียนมากขึ้นเพราะว่า ผมมีความตั้งใจครับตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจว่าเราผมอยากที่จะเอาตำราที่ผมเขียนคือคือการเขียนตำราเนี่ยในความเป็นนักวิชาการความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องเขียนอยู่แล้วละเพราะว่าเราอยากจะก้าวหน้าในเชิงวิชาการเช่นเราอยากจะเป็นพอสอรศแล้วก็ศเนี่ยมันก็ต้องผลิตตำราที่มีคุณภาพผมก็เขียนตำราครับตอนนั้นก็เขียนไปนะครับก็เป็นเป็นเป็นวิชาที่ผมชอบนี่แหละเป็นความลุ่มหลงของผมอยู่แล้วอย่างที่ผมเรียนทุกท่านไปก่อนหน้านี้นะ ผมกม็เขียนตำราไปแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าตำราเนี่ยสำหรับคนทั่วไปมันอ่านยากนะครับเพราะว่าตําราที่ดีในมุมของนักวิชาการอาจจะต้องมีงานวิจัยอาจจะต้องมอี research support มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีทฤษฎีมีอะไรเต็มไปหมดแต่ผมคิดว่าในรูปแบบของตำราเราก็ภาคภูมิใจในตำราของเรานะแต่ว่าถ้าจะให้คนทั่วไปที่เป็นผู้บริหารเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่อยากรู้งานวิจัยหรือว่า ทฤษฎีอะไรเยอะแยะมากมายเขาอยากรู้แอปพลิเคชันมากกว่าใจผมตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าเออผมอยากจะเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะที่มันจะแปลงตำราที่มันมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยให้เป็นคำพูดที่อ่านง่ายๆด้วยความตั้งใจนั่นเองเนี่ยผมก็เลยไปเดินตามร้านหนังสือเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปหยิบตอนนั้นเนี่ยหนังสืออะไรที่ติดเบสเซอร์ทางด้านบริหารธุรกิจนะผมก็จะหยิบมาอ่านหยิบมาอ่านหยิบมาอ่านเพราะว่าผมอยากรู้ว่า เขาเขียนกันยังไงถึงเป็นเบสเซอร์เลยเถิดไปจนหมวดอื่นๆด้วยนะครับหมวดพัฒนาตัวเองหมวดอะไรผมก็ซึ่งซึ่งก็จะเป็นหนังสือที่เป็นเบสเซอร์เยอะนะครับหมวดพวกนั้นนะครับผมอ่านแล้วก็ชอบจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งอันนี้ผมอาจจะเคยเล่ามาในเอพิสซดแรกๆเลยด้วยซ้ําแต่ว่าในรายการวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์สำหรับคนที่เข้ามาหลังๆอาจจะยังไม่เคยได้ยินผมเล่าให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันนะครับเปิมเป็นที่มาของวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์ของผมนะคือ ผมก็เลยไปเจอหนังสือของคุณบอยวิสูตรแสงอรุนเลิศน,นะครับแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์เลยตอนนั้นงานไม่ประจําทําเงินกว่าถ้าจําไม่ผิดปีปี55หรือปี56าหกอะประมาณ5-6ปีผ่านมาแล้วอะนะครับหกปีผ่านมาแล้วเนี่ยผมก็แบบเอออ่านแล้วชอบนะมันคือคุณบอยเขียนสั้นๆแต่ว่ามันตรงประเด็นดีอะไรเงี้ยแล้วก็บังเอิญอีกครับว่าคุณบอยก็เปิดคอร์สสอนการเขียนครับเป็นรุ่นที่1เลย เขียนไม่ประจําทําเงินกว่ารุ่นที่1นะครับตอนนั้นเปิดกับ stock to m o r r o w จําได้นะก็เลยเข้าไปเรียนครับเพราะว่าอยากจะลองเขียนแบบนี้แต่แต่ใจผมว่าผมคิดอยู่แล้วผมจะเอาตาราที่ผมมีหลายเล่มเลยเนี่ยผมจะแปลงเป็นงานเขียนในลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้เรียนแล้วก็เป็นโชคดีอีกครั้งนะครับที่ผมได้เจอคนหลายๆคนเลยนะครับที่ ในคลาสของคุณบอยซึ่งตอนหลังและจริงๆณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็เป็นคนประสบความสําเร็จกันอยู่แล้วนะครับคุณแทบรวิถานอุตสาหะคือคนที่มาเจอกับผมในคลาสนั้นทําให้เราได้รู้จักกันในคลาสนั้นนะครับคุณพลอยเซ่นะครับก็ที่ออกหนังสือเขาเรียกอะไรนะครับที่ดีไซน์หนังสือให้ผมทุกเล่มก็อยู่ในคลาสนั้นนะครับคุณปิ๊กนะครับที่วันก่อนผมสัมภาษณ์นะครับก็อยู่ในคลาสนั้นนะครับอีกหลายหลากหลายท่านเลยนะครับที่ อยู่ในคลาสเดียวกันต้องบอกว่าก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยผมก็กลับมาแล้วก็มาเปิดเพจจริงๆไม่ใช่เปิดกลับมาเปิดเพจกลับมาเขียนในเพจเพจแรกๆที่ผมเขียนก็คือ performance measurement เขียนจากเพจที่มันเป็นหลักร้อยครับเริ่มเอาเปิดตํารามาเขียนทุกวันตอนนั้นผมเขียนทุกวันจริงๆนะครับคือเขียนไม่หยุดเลยครับโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นยังไม่ได้กด็คิดว่าจะเป็น week e n d long r e r n e r ด้วยซ้ําแต่จากเขียนเป้าหมายคืออยากเขียน หนังสือแต่ว่าจะทยอยเขียนบทความลงในเพจทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับทุกเช้า,า6โมงครึ่งผมจะมีโพสต์เรื่องเกี่ยวข้องกับ performance measurement มาตลอดคือถามว่าต้องเขียนทุกเช้าเปล่าไม่จำเป็นนะครับผมเขียนทุกวันแต่ว่าบางทีเขียนตอนกลางคืนแล้วก็ schedule post ก็คือตั้งเวลาให้โพสต์ไปตอนเช้า7โมงนะครับไม่ใช่6โมงครึ่ง7โมง นะทำทุกวันเป็นเป็นระยะเวลาเป็นปีครับก็เร,เรียกว่าจากหลักร้อยนะครับคนตามเพจหลักร้อยก็เริ่มมาเป็นหลักพันซึ่งผมก็ดีใจเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่แค่นักศึกษาและที่ติดตามใช่ไหมครับก็เขียนเพจเนี่ยคนอ่านอาจจะเริ่มต้นจากนักศึกษาที่เริ่มแต่แต่ก่อนก็คือเป็นการแชร์มาจากที่นู่นที่นี่ใช่ไหมคราวนี้อาจารย์เขาเขียนเองเขาก็มาติดตามอ่านเขาอ่านเขาเห็นมีประโยชน์เขาก็แชร์ให้นะครับคนทํางานเริ่มเข้ามานะครับเป็นเรื่องของการวัดผล ก็แชร์จากหลักหลัก,ลกพันเป็นหลักหมืน่นจนปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสัก6ก0 0 0 6 0หก0 follower นะครับก็ต้องเรียกว่าเกินความคาดหมายผมไปเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเพจในเชิงวิชาการแบบนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเพจที่คนจะติดตามเยอะขนาดนี้นะครับแต่ต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยผมไม่ได้ไปโฟกัสที่เพจนั้นนะครับเอาเป็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นนะครับคราวนี้แล้วมันเป็นไรายได้ได้อย่างไร สำหรับวันนี้เนี่ยผมอาจจะลงลึกได้ไม่ทุกมุมนะครับแต่ผมอยากจะบอกได้ทั้งหมดว่ารายได้จากการเขียนมันมีหลากหลายทางนะครับที่ผมได้นะอย่างแรกผมเปลี่ยนบทความต่างๆที่อยู่ในเพจให้กลายเป็นหนังสือแล้วผมก็ตีพิมพ์หนังสือซึ่งเดี๋ยวเอาไว้สัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับจะพูดถึงเรื่องหนังสือให้ละเอียดเลยนะครับตีพิมพ์เนี่ยสามารถทําได้2มุมนะครับคือการตีพิมพ์ผ่านสำนักพิมพ์ซึ่งผมก็เคยทานะครับแล้วก็การตีพิมพ ด้วยตัวเราเองอันนี้เป็นส่วนใหญ่ของผมเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาคุยเรื่องนี้ให้ฟังสําหรับวี e อโฟนทูเปอร r เนอร์นะครับก็สามารถทําเงินได้พอใช้ได้เลยแหละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงรายละเอยียดตรงนั้นให้อีกทีหนึ่งนะครับอันที่2คือนอกจากเป็นหนังสือที่เป็นเล่มแล้วผมยังทําให้มันเป็นหนังสือที่มันเป็นอ e ีบุ๊กนะครับหนังสือภาษาอังกฤษไปตีพิมพ์ในเมซอนก็เป็นอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นหนังสือเล่มด้วยนะครับ แล้วหนังสือเกือบทุกเล่มที่ผมเขียนก็มีอยู่ในอุกปีนะครับเข้าเข้าไปดูได้นะครับโอโอโอเอ่อโอเคบ e ออ่ e ะครับอุกปีเป็นแพลตฟอร์มของอ e ีบุ๊กออนไลน์ของประเทศนะครับก็ผมก็จะไปโพสต์อยู่ในนั้นนะครับอันนั้นมุมแรกก็คือรายได้จากการเป็นหนังสือนะครับมุมที่2เวลาผมเขียนอะไรไปเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยพอมันเริ่มมี Follower มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมเริ่มได้รับสปอนเซอร์ สปอนเซอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเพจเราเนี่ยมีคนติดตามมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ามันเป็นซอสซอมอินคมที่เป็นไปได้ครับสปอนเซอร์แบบไหนครับเช่นสมมุตินะครับผมยกผมยกตัวอย่างนะครับเพจนกพ r ดอนสตอรี่ no. ซึ่งเป็นเพจที่ผมโฟกัสอยู่ตอนนี้มันมีคนติดตามจริงๆไม่ถึงยังไม่เยอะเท่ากับเพจ performance measurement ด้วยซ้ำนะครับหลักประมาณ3-4มหมื่นเนี่ยแต่แต่คนติดตามเพจนกพดอนสตอรี่ no. เนี่ยหลายคน เขาก็เป็นคล้ายๆเป็นเอเจนซี่โฆษณาเขาเห็นว่าเอออาจารย์พูดถึงเรื่องนี้อาจารย์ชอบเขียนถึงเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายเขานะครับเขาก็จะเข้ามาบอกว่าอาจารย์ช่วยโปรโมทโพสต์นี้ให้หน่อยซิอาจารย์ช่วยเขียนบทความเรื่องนี้ให้หน่อยโดยที่ลิงก์ไปยังอ่เพจเขาหรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์เขาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยก็เ,เรียกสปอนเซอร์โพสต์นะครับ ก็เป็นแหล่งรายได้ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าต้องต้องเรียนตรงๆนะครับสำหรับผมผมก็ยังไม่ได้ไปฟโฟกัสเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับแต่กาลังจะบอกว่ามันสามารถทำในสิ่งนั้นได้นะครับคราวนี้มันไม่จำเป็นที่งานเขียนเราจะต้องอยู่เฉพาะในเพจนะครับเราสามารถเข้าไปเขียนในหลากหลายแพลตฟอร์มได้หลังจากผมทำเพจมาสัก3-4ปีผมเริ่ม move ตัวเองคือไม่ได้ถึงอา move นะเป็น เป็น a นาเตอร์แพลตฟอรเพราะมีคนเตือนบอกว่าถ้าคุณใช้ Facebook Page อย่างเดียวเนี่ยวันหนึ่งสมมุติว่า Facebook เขาเกิดเลิกทำเพจแล้วไอ้ follower เรา3,456,000 0 0 0เป็นแสนมันก็หายวับเลยนะครับเขาบอกเราต้องมีบ้านของตัวเองก็คือบล็อกผมก็เริ่มทำบล็อกขึ้นมาแล้วก็ไอ้นบดอนสตอรี่เนี่ยครับเป็นบล็อกแรกและบล็อกเดียวที่ผมผมมีอยู่ปัจจุบันนะะผมก็เลยทำบล็อกขึ้นมาแล้วก็ไปเขียนบทความลงบล็อก คือแทนที่จะเขียนแล้วลงเพจอย่างเดียวก็เขียนลงบล็อกถ้าวันหนึ่งเพจเกิดมาร์กซักระเบิกลุกขึ้นมาบอกว่าเก็บตังค์นะถ้าคุณอยากทำเพจเนี่ยมี follower 7,000 70, 0ก็ต้องจ่าย7,000 0บาทต่อเดือนสมมุติเกิดเขาหน้ามืดทำแบบนั้นขึ้นมาเราคงไม่มีปัญญาไปจ่ายเงินให้เขาระดับนั้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีบ้านของเราเองบล็อกก็สามารถทำเงินได้ตรงนี้ผมก็ทำนะครับ แต่ถึงกับปัจจุบันนกขอเรียนตรงๆเลยผมก็ไม่ได้บอกแบบวิ้อาจารย์โม้หรือเปล่าบอกบอกตรงเลยบล็อกเนี่ยารายได้อาจจะไม่เยอะมากนะคือมันสามารถเป็นพื้นที่โฆษณาได้อีกโฆษณาจะเป็นลักษณะแบบไหนลักษณะเอาเอา Google AdSense เข้ามาแปลว่าไปลิ้กงกับ Google ครับแล้วเราก็เหมือนเหมือนทำพวกพวกเว็บไซต์ทั่วไปนี่แหละครับถ้าบล็อกเรามี t r a f f ิกเข้ามามากใช่ไหม เราก็มีโฆษณา Google หลายหลายคนเคยเข้าไปในบล็อกดังๆบล็อกข่าวก็ได้บล็อกของสำนักพิมพ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะครับที่มันเป็นแบนเนอร์มาปิดนะแล้วเขาเกิดคลิกแบนเนอร์นั้นเราก็ได้เงินอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งผมได้ทดลองมาแล้วเราบอกให้โปรแกรมเมอร์ทำโน่นนี่นั่นอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นสปอนเซอร์โพสเหมือนกันแต่คราวนี้ไปโพสในบล็อกแทนที่จะไปโพสในเพจนะครับซึ่งเหมือนก็ถ้าเกิดเราเรา,เราทำบล็อกเขียนบทความได้ดีมีคนไปกดซื้อสินค้าเขา เราก็จะได้ส่วนแบ่งจากกันที่เราเขียนสมมติผมเขียนเรื่องกล้องสมมตินะสมมติบล็อกผมเป็นเรื่องกล้องเนี้ยแล้วผมก็รีวิวกล้องตัวหนึ่งแล้วผมก็ลิงก์ติดลิงก์ไว้บอกว่าถ้าสนใจกล้องตัวนี้จากที่ผมรีวิวนะคุณสามารถซื้อได้ราคานี้ปุ๊บที่นี่แล้วมีคนมาอ่านบล็อกผมแล้วกดซื้อปุ๊บผมก็จะได้ส่วนแบ่งอย่างนี้ก็เรียกแอฟเฟลิเอชันนะครับก็เป็นหนทางในการทําเงินอีกเช่นเดียวกันนะครับ ออนอกจากนั้นเนี่ยการเขียนเนี่ยเราสามารถจะไปอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มได้เดี๋ยวนี้บางคนบอกว่าอุ้ยทำบล็อกเองมันไม่มีคนอ่านเราไปบล็อกตรงกลางที่เขาทำสำหรับคนทั่วไปก็ได้นะครับเช่นที่เมืองนอกดังๆชื่อ medium มนะครับ m e d i u m นะครับมีเดียก็เข้าไปในบล็อก medium นั้นแล้วเขียนในของไทยที่ผมชอบเข้าไปเขียนนะครับคือ Storylog นะครับก็ก็มีนะครับ s t o r y l o g c o นะครับ story log นะแต่ระยะหลังก็ไม่ค่อยได้เข้าไปละนะครับหรือใครชอบเขียนงานแนวนิยายแล้วอยากทำเงินนะครับ fiction log นะครับ f i c t i o n l o g c o เหมือนกันอันนั้นเนี่ยเขียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะโพสแล้วก็เก็บเป็นคอยคอยค,อยค,อยคือเป็นเหรียญแล้วเหรียญน,นัน้นมันมันเป็นเงินได้นะครับหรือแม้กระทั่งอตอนนี้เป็นเป็นเป็น แพลตฟอร์มที่ดังแล้วก็มีคนติดตามเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือ b ล็อก d i t นะครับตอนหลังผมก็เอาพอดแคสต์ไปลงบล็อก d i t นะครับซึ่งทําเงินได้นะครับ b ล็อกดิ t คือ b l o c k d i t นะครับ b ล็อก d i t ก็ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เขียนบทความแล้วได้เงินด้วยนะครับผมก็ทำนะครับอะไรที่มันทําไดก้ก็ลองดูนะฮะ เอาเป็นว่าวันนี้ผมพูดถึงภาพรวมของงานเขียนต่างๆนะครับเอาไว้สัปดาห์หน้าจะมาเจาะเรื่องการทำหนังสือโดยเฉพาะก็และกันนะครับมาถึงพาร์ทที่2ซงทีงผมพยายามจะเอามาฝากนะครับคงไม่ได้อยากจะฟังเฉพาะผมอย่างเดียวนะครับลองมาดูเคสของคนที่ทำวิกเอนนองเทอร์เพเนอร์ในต่างประเทศจากหนังสือที่ผมก็ยังอ่านอยู่นะครับอ่าแล้วก็มารีวิวอ่าแล้วก็มารีวิว1 0 0 s i d e h u s t l e ของคุณคิสกลเบอร์นะครับ วันนี้เนี่ยมีเป็นพาร์ทที่2นะครับเป็นเป็นมีหลายคนที่น่าสนใจนะครับคนแรกที่ผมอยากจะมาแชร์คือคุณเจมส์ฮุกเวย์นะครับคนนี้อยู่ที่เพิร์ธเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียนะคนนี้จริงงานประจำเป็นนักบัญชีนะครับแต่เขามีไอเดียคือเขารู้สึกว่ามันมีเพนอันนึงเพนคือความเจ็บปวดอันหนึ่งของคนที่จัดปาร์ตี้ตอนกลางคืนดึกๆฝรั่งเนี่ยบางทีมันจัดปาร์ตี้แบบ วันเพื่อหัดอย่างเงี้ยตอนเย็นเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยมันเละไปหมดเลยไงบ้านมันเละเทะไปหมดแล้วคนมันก็เมาเมาค้างที่เขาเรียกว่าแฮงครับแฮงโอเวอร์เนี่ยเมาค้างคุณเจมส์ฮุกเวย์นี่ก็บอกเฮ้ยจริงๆมันน่าจะมีใครสักคนเนี่ยมามาทำความสะอาดให้เนาะคือคุณเมาให้เละเลยไม่เป็นไรเสร็จแล้วที่ตอนเช้าเนี่ยมีทีมเข้าไปทําความสะอาดแล้วเตรียมอาหารเช้าให้ด้วยมันจะได้ไม่เหนื่อยมันกลายเป็นธุรกิจที่แบบ ควบวงจรเนะ่ะเชื่อไหมครับว่าธุรกิจเนี้ยใช้เงินเริ่มต้นสําหรับเขาเนะเขาบอกเขาใช้เงินเริ่มต้น25งหมแต่จริงๆแล้วครั้งแรกสุดจริงๆเนี่ยใช้เงินเริ่มต้น2 5งหมเหรียญน,นะครับแต่เขาบอกว่าจริงๆไม่เกินไม่เกินเหรียญได้ซ้าไอ้สองหมนาี่มาทีหลังหลังจากที่เขาทาแล้วประสบความสําเร็จเขาก็เลยเมีการทําอะไรเพิ่มเติมนะครับ แต่รายได้ต่อปีของเขาเนี่ยสี่หมเหรียญทีเดียวนะเขาเข้าไปเนี่ยาเทคนิคเขามีเงี้ยนะเขาไปถ่ายรูปเลย before after เดี๋ยว before ก็คือเละเทะมากเลยบ้านมันเละเทะมันมันเมามันกินของทิ้งเกเลี่ยราดเต็มไปหมดเนี่ยแต่ after นี่มันเรียบร้อยนะคนก็สนใจนะเออให้จ้าไอ้นี่มาจบเลยเนาะก็ก็เมาได้เต็มที่อะพูดง่ายๆนะครับอันนี้สําหรับสําหรับฝรั่งเนาะ ก็เป็นไอเดียนะครับผมไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทําแบบเขาอย่างที่เคยเรียนนะครับแต่เพื่อเป็นไอเดียแล้วเราจะอาจจะมีบริการอะไรที่มันตอบโจทย์ของคนไทยก็ได้นะครับมาถึงคนที่2นะครับคือคุณอเล็กซานดราบูสนะครับคนนี้อยู่ที่เมืองนิวยอร์กมณฑลนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะงานประจำเนี่ยเขาเคยเป็น Account Manager ใน PR Fi r m ก็คือเป็นแบบผู้จัดการนะครับในในในงานบริษัท ที่ทําพวกประชาสัมพันธ์ะ่ะอยู่ในวอชิงตันดีซีนะครับคนนี้ไอเดียดีมากอะ่ะคือเป็นคนชอบกินอาหารแล้วถ่ายรูปลง Instagram. อินสตาแกรมอ่าหลายคนอาจจะฟังแล้วบอกเอ้ยผมผมก็ทําผมก็ถ่ายนะครับแต่คนนี้เขามีความรุ่มหลงในการถ่ายรูปอ,อ่ลงอินสตาแกรมากครับสิ่งที่เขาทาคือวันหยุดเนาะเขาก็ไปกินตามร้านอร่อยอ่อยที่เรารู้จักกันในเมืองไทยมีเยอะเลยนะลองลองล,องลองดูนะเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกเจ้าของร้านง่ายๆแบบนี้เลยเขาบอก เขาขอถ่ายรูปร้านลงอินสตาแกรมแล้วเขียนรีวิวให้โอเคไหมแล้วไม่คิดตังนะฟรีผมเชื่อว่าเจ้าของร้านส่วนใหญ่อะแฮ ppy อยู่แล้วครับเพราะจริงๆเขาเขาอยากให้ร้านเขาเป็นที่รู้จักอยู่แล้วมันวินวินเน่ยเพราะฉะนั้นเจ้าของร้านก็เปิดเลยคุณถ่ายมุมนี้สิคุณถ่ายมุมนั้นดีมาถ่ายรูปเจ้าของร้านโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าพอได้รูปถ่ายสวยๆไปรีวิวร้านดีๆคนก็ตามไงเฮ้ย ตามในสต๊อกแคมคนนี้ดีคนคนนี้เขาไปรีวิวร้านเจ๋งๆถ่ายรูปก็ดีอะไรเงี้ยพอคนเริ่มตามเยอะคราวนี้เขาเริ่มทาเงินละว,วันเสาร์ทิตย์เขาก็ไปติดต่อพวกแบรนด์นะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นร้านอาหารเปิดใหม่ของของเชนเจ้าหนึ่งอย่างเงี้ยเขาบอกเอาไหมเดี๋ยวเขาถ่ายรูปแล้วเขาจะเออเขารีวิวให้แต่เขานี้คิดตังค์แล้วนะคือใหม่ๆเขาไม่คิดเพราะว่าถ้าใหม่ๆคิดคนอาจจะไม่เอาใช่ไหมใหม่ๆเขาไม่คิดเขาวิน,ว,นวินคือ ให้เขารีวิวถ่ายรูปไอ้ร้านก็ได้ไปส่วนตัวเขาก็ได้ follower มาแต่พอตอนหลังคิดเนี่ยเขาคิด3นึ่งสามเหรียญต่อ1รูปนะใน Instagram ถ้าให้เขียนเนี่ยเขาเขียนเพิ่มได้ก็คือคำละ1เหรียญเลยนะสมมุติเขียนร้อยคำเนี่ยก็ได้อีกร้อยเหรียญหรือจะเขาบอกจะหมังรวมไปเลยก็ได้เป็น400เหรียญ สำหรับเขาเนี่ยสตาร์ทอัพคอสองเขาบอกว่าประมาณ1,300เหรียญน,นะครับแต่อินคัมปีละ25,000เหรียญไม่ใช่น้อยนะครับก็ลองเป็นไอเดียดูครับว่าเราอาจจะไม่ต้องเป็นร้านอาหารก็ได้เป็นร้านกาแฟเป็นอา่าบุ๊กสตร์เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไอเดียนี้ลองลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับคนที่3ครับคือคุณอีรินเบอร์รี่นะครับคนนี้อยู่ที่ Prince Edward County ออนแทรีโอประเทศแคนาดานะฮะจริงๆง,งานประจำคนนี้คือผู้บริหารการตลาดนะครับแต่คราวนี้เขามีความรุ่มหลงเรื่องของการขี่จักรยานเะนี่ยวิกแอนน์เทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบวันบรรยุดของเขาเนี่ยเขาจะทำทัวร์โดยเป็นทัวร์จักรยานครับเพราะนั้นเนี่ยเขาทัวร์อะไรสำหรับคนนี้เนี่ยเขาทัวร์ผ่านไร่ไวายต่างๆในต่างประเทศก็จะมีคน ปลูกไวน์แล้วมันก็จะมีวิวสวยๆอะไรเงี้ยเขาก็พาทัวร์นะเริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มโฆษณาผ่าน Google ก่อนครับนะแล้วก็เริ่มเอาเอาเอา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรนะเซอร์วิสของเขาเนี่ยบริการของเขาเนี่ยไปลิสต์ใน Trip Advisor อะไรต่างๆนะข้อเด่นของคนนี้คือเขาบอกว่าเขาทําเองไม่เป็นทั้งหมดหรอกเพราะนั้นนี่ก็ใช้ฟรีแลนซ์ช่วยหมดเลยเช่นออกแบบโลโก้แบรนด์ทําบัญชีอะไรเงี้ยน,นะครับแล้วพอทัวร์เขาเริ่มประสบความสําเร็จเนี่ย เขาเริ่มจะทําไม่ไหวเพราะเขาเป็นงานมีงานประจำไงวิกอันนองเทอร์เบรเนอร์ไม่ได้เป็นคนออกมาทําธุรกิจนี้100%เเนี่ยเขาก็ให้พ่อกับแม่เขาครับเป็นคนนําทัวร์ทัวร์เขาคิด95้าิเหรียญต่อคนนะครับเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อ0ถึงสิคนเอ่อสตาร์ทอัพคอสของเขาเนี่ยสองหมืเหรียญอาจจะต้องมีจักรยานมีอะไรเงี้ยนะครับแต่เขาทำอินคัมได้10,000แเหรียญต่อปีนะครับหนึ่งแสนเหรียญเอสาคูณคือปีละ3ล้านนะครับไม่ใช่น้อยนะฮะ ก็ก็เป็นอะไรที่จะเรียกว่าน่าสนใจนะครับแล้วเป็นอะไรที่แบบบางทีเราก็คิดไม่ถึงนะเรื่องเรื่องง่ายๆแบบนี้ทำเงินได้มหาศาลมาถึงคนถัดไปนะครับคนถัดไปคือคุณจอแดนคลอเลอร์นะครับอยู่ที่ฟลอริดาแพนแฮนเดิลนะครับก็คือรัฐฟลอริดานะคนนี้เนี่ยงานประจำเนี่ยแหวกแนวมากนะเขาเป็นอาร์ตดี렉เตอร์ครับเป็นผู้บริหารทางด้านศิลปะนะครับ อยู่ทางานอยู่ดัลลัสเท็กซัสแต่เขาเริ่มรู้สึกว่าธุรกิจเขาไม่ค่อยดีละคือไม่ใช่ของเขาเองนะครับเจ้านายจ้างเขาเนี่ยแหละบริษัทเนี้ยเริ่มจะเหมือนจะมีการเลิกออฟอะไรเงี้ยเขามีความใฝ่ฝันเรื่องจักรยานเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนจักรยานคนแรกนะมันเป็นคล้ายๆจักรยานกึ่งสกูตเตอร์อ่ะมันมจีจักรยานมันชื่อว่าคิกบอครับคิกบอยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจักรยานที่แบบเป็นทั้งจักรยานและสกูตเตอร์ด้วยกันนะดังมากในยุโรปแต่ว่าในอเมริกาก็ ยังไม่ดังเท่าไหร่เนี่ยเขาก็บอกเอางี้เขาเอาจักรยานนี้มาเลยดีกว่าแล้วเขาก็ทําคล้ายๆตอนแรกเขาก็จะทําเป็นทัวร์นะคือขับจักรยานเนี้ยในรูทตามหนังของ The Two Man Show ถ้าใครเคยดูหน้าหนังก็เก่าแล้วละ่ะ The Two Man Show มันจะมีรูทอันหนึ่งแต่เริ่มทําไปทํามาเนี่ยเขามองว่า้การทําทัวร์เนี่ยมันไม่เวิร์กสำหรับเขาเนีเขาเลยเปลี่ยนเป็นฟิตเนสแทนเขาบอกฟิตเนสคือแบบ ขี่จักรยานตามเส้นทางนั้นนะไม่ได้เน้นแบบความสวยงามของของทัวร์ไม่ได้เน้นปิกนิกเหมือนกับคนที่ผ่านมาคนเมื่อกี้นะครับแต่ว่านี่เน้นว่าแบบคุณขี่แล้วคุณแบบไดฟิตอ่ะได้แบบฟิตเนสอินเทนซีฟอะไรแบบเนี้ยได้แบบแสดงเหมือนเหมือนคล้ายๆวิ่งมาราธอนอะไรเงี้ยวิ่งแบบอึดมากอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองก็ฟิตอะไรเงี้ยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับมาถึงคนถัดไปนะครับคนถัดไปคือคุณคริส ดามิเอนาคอสนะครับอยู่เมืองบอสตันมอนรัตแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณคริสเนี่ยทำงานประจำเป็นอีเวนต์แพลนเนอร์นะครับเป็นผู้จัดไอ้พวกอีเวนต์ต่างๆนะแต่ผมชอบงานวิกแอนนองเทอร์เบอร์เนอร์เขามากนะเขาทำอะไรรู้ไหมฮะเขาทำเกมล่าสมบัติครับคล้ายๆเป็นแบบเอาสมบัติไปซ่อนแล้วให้หินให้นูน่นให้นี่ให้คนไปหาสมบัติเนะี่ยแต่เขาบอกว่าปกติคนทําเกมล่าสมบัติเนี่ยเขาจะทําประมาณ6ชั่วโมงซึ่งมันนานมากใครมันจะล่าได้หมดเนะี่ย เขาลดลงเหลือ2ชั่วโมงครคราวนี้เขาเริ่มยังไงคนเข้ามาเล่นเกมล่าสมบัติเขาเขาได้งไงเขาบอกว่าใหม่ๆเขาเริ่มงานไปงานเาขาเรียก Bachelor Party นะครับเป็นงานที่แบบงานหนุ่มโสดอะที่กําลังจะสละโสดอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นอีเวนต์เล็กๆนะครับคิดว่า3ามคนเออสาเหรียญต่อคนนะครับแล้วให้เล่นกัน8คนอะไรเงี้ยก็ประสบความสําเร็จมากมายคนก็พูดกันปากต่อปากบอกเออเล่นอันเนี้ยสนุกสนุกนะ แต่ที่เขาทําเงินได้เยอะนี่คือเขาเข้าหาบริษัทใหญ่ๆครับคอร์เปอเรทคอร์เปอเรทเนี่ยมันจะมีงานประเภททีมบิวดิ้งหลายคนคงคุ้นเคยนะฮะที่เราจะจ้างคนนู้นคนนีคน้คนนั้นมาทาทีมบิวดิ้งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทําให้มาแต่ใช้เกมล่าสมบัติเนี่ยเป็นทีมบิวดิ้งเขารับตั้งแต่10คนถึง250คนเลยครับปรากฏว่าโหคนฮิตมากแล้วจริงๆเคสนี้ก็เป็นเคสที่ตอนแรกเริ่มต้นเล็กๆเหมือนกันนะครับเขาใช้เงินเริ่มต้นที่เกมล่าสมบัติเนี่ย 150เหรียญเองนะครับแต่เชื่อไหมครับว่าพอทําไปทํามาเนี่ยเขาได้เงิน6หลักเขาไม่ได้เปิดเผยว่ากี่กี่บาทนะครับแล้วตอนหลังเขาลาออกเลยครับแล้วเขามาทําอันนี้เป็นฟูลถามในที่สุดแต่เขาไม่ได้เริ่มจากการทําฟูลถามตั้งแต่แรกนะครับเอาล่ะครับเ,เราจะเห็นเคสต่างๆนานาแบบนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆทําทำ planning ทำ event ต่างต่างใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ก็เป็นเป็นเคสที่เขาทำ ทัวจักรยานบ้างละหรือจะเป็นเกมล่าสมบัติบ้างละเรื่องที่ผมอยากจะมาฝากเป็นเรื่องสุดท้ายคือการทำอีเวนต์แบบนี้มันมีข้อแนะนำหรือข้อเตือนใจอย่างไรบ้างนะครับคือการทำอีเวนต์แบบนี้เนี่ยความเสี่ยงในหนังสือเล่มนี้เขาเล่าให้ฟังว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคือเรื่องของสถานที่ครับคือถ้าเกิดเราไปจองสถานที่ที่มันแบบ ต้องจ่ายเงินไปก่อนเน่ยเช่นต้องไปจองโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วต้องมีการจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นความเสี่ยงของเราเนี่ยคีย์ซัคเซสแฟคเตอร์ที่เขาแนะนําก็คืออย่างแรกเนี่ยให้คนสายอัพง่ายๆคือให้คนสมัครมาง่ายๆนะครับอย่าให้คนสมัครแล้วแบบโอ้โหยุ่งยากวุ่นวายนะะอันถัดมาถ้าเป็นไปได้เพื่อลดความเสี่ยงของเราเนะคือให้เขาจ่ายเงินก่อนถ้าจ่ายได้เต็มก็ยิ่งดีถ้าจ่ายได้ไม่เต็มก็ควรจะจ่ายบางส่วนก่อนเพราะว่า การที่เราไปจองที่จองอะไรเสร็จเพิบพอวันจริงไม่มาซะง,งั้นอย่างเงี้ยเราก็เดือดร้อนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้จ่ายเงินก่อนนะครับหรือถ้าบอกว่าอุย๊ยจ่ายเงินก่อนเขาไม่ไม่กล้าจ่ายหรอกเพราะว่าถ้าเกิดจ่ายไปแล้วเกิดเราไม่ไม่ยอมมามเบี้ยวเขาก็บอกอย่างนี้เราเริ่มจากสถานที่ที่เขาอาจจะไม่คิดเงินหรือคิดเงินน้อยเขายกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นประเทศสหรัฐอเมริกานะครับหรือต่างประเทศนะครับ แต่แต่ผมว่ามันแอพพลายได้ได้ในประเทศเราเหมือนกันก็นนคือเขาบอกว่าเช่นพวกคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์พวกนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีคอสคือมันว่างอยู่แล้ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์คล้ายๆเป็นที่ชุมชนของของอท้องถิน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือโรงเรียนก็ได้นะครับกอใช้พื้นที่โรงเรียนในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะหรือวัดก็ได้หรือแม้กระทั่งนะเขาแนะนาบาร์หรือร้านอาหารนะครับซึ่งร้านอาหารนี่เขาอาจจะชอบอยู่แล้ว เราไปจัดอีเวนท์ที่ร้านเขาก็วินว<ๆ>ินเพราะว่าคนมาอีเวนท์ร้านเขาก็จะซื้อข้าวเขากินซื้อกาแฟาเขาดื่มอะไรเงี้ยหรือเราอาจจะการันตีมินิมัมก็ได้ว่าเดี๋ยวเราจะซื้อกาแฟาให้เลี้ยงให้อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกอันสุดท้ายนะครับคือต้องพยายามหาเบรกอีเวนต์ให้เจอเบรกอีเวนต์ก็คือหาว่ากิจกรรมนี้คนต้องมาร่วมอย่างน้อยสักกี่คนที่เราจะสามารถจัดได้นะครับแล้วทําการประชาสัมพันธอย่างต่อเนื่องนะครับ ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับสำหรับวันเสาร์ที่ผมพยายามจะเอาเรื่องของ Weekend อ n เทอร์ e พเนอมาแช่นะครับผมต้องบอกว่าทุกทุกเสาร์เลยก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับผมมีความเชื่ออันนึงว่าไอโควิด1 9เนี่ยมันจะไม่ได้จบเร็วๆนะครับผมไม่ได้แปลว่าผมอยากให้มันนานๆน,น,นะครับแต่ว่าดูจากไทม์เฟรมหลายๆคนก็พูดถึง18เดือนเพราะตอนนี้ล็อกดาวดูเหมือนตัวเลขมันจะดีขึ้นในประเทศเราคือจานวนคนติดก็น้อยลงน้อยลงแต่ว่า เมื่อไหรมันเปิดมันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องเปิดเปิดปิดปิดหรือเปล่าหรือ,อยังไงที่เขาบอก18เดือนคือมันจะจบได้ก็ต่อเมื่อเรามีวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนป้องกันหรือวัคซีนรักษาซึ่งเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก18เดือนนะครับไอ้สิเดือนนี้แหละมันจะทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะเหนื่อยเพราะรายได้จะหายไปแยกว่านั้นอาจจะถูกเลิกออฟเพราะธุรกิจมันอยู่ไม่ได้นะครับ แ้วถ้ามันเป็นแบบนั้นเราจะทํำยังไงนะครับผมก็เลยจากจะเสนอว่าช่วงที่ท่านพอจะมีเวลาอยู่บ้างนะครับช่วงล็อกดาวน์ช่วงอะไรต่างๆเนี่ยที่ทํางานประจําท่านทําไปนะครับอย่าไม่ต้องเวลาออกมานะครับทำไปเลยนะครับทำต่อไปแต่ว่าวันเสาร์ทิตย์ลองมาทําเป็นวิเอ็นของเทอร์เพเนอร์ไหมหรือใครที่ตอนนี้โดนแบบ r ีฟอินเอาเพย์เป็นเป็นเป็นไม่ใช่เป็นออปชันแล้วก็คือบับงคับเลยว่าต้องอยู่บ้าน สองเดือนเนี้ยอยู่บ้านแล้วไม่มีเงินเดือนถือโอกาสทำสิ่งพวกนี้ดีไหมนะครับผมก็พยายามจะเอามาเล่าให้ฟังบ่อยที่สุดมากที่สุดเท,ท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแล้วไม่แน่นะครับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นวิกฤตมันอาจจะกลายเป็นโอกาสมาหาศาลก็ได้มันอาจจะทําให้ท่านมีไรายได้มากกว่าเงินเดือนประจําก็ได้แล้วถึงตอนนั้นค่อยมาคิดดูอีกทีว่าเอ๊ะฉันจะกลับไปทํางานประจําดีไหมแต่แต่อย่าเพิ่งลาออกตอนนี้ถ้าตามผมนะฮะโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นมันเสาร์ที่ เป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขกับทุก,ท,กท่านมีความสุขเช่นเดิมนะครับแล้วเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ